เรื่องเถื่อนๆขอให้บอกเราเป็นผู้หญิงเถื่อนอยู่แล้วแต่เราเถื่อนไม่สู้เขาเพราะนี่คือเรือค้าน้ำมันเถื่อนค่ะล่าสุดนี้ข่าวใหญ่มากๆเลยนะคะอัปเดตกันสักหน่อยเพราะว่าเรื่องที่เรือค้าน้ำมันเถื่อนเนี่ยมีการถูกยึดได้ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยจำนวนทั้งหมด3ลำพี่เป๊กแล้วก็มีลูกเรือแล้วก็น้ำมัน 3.3 แสนลิตรเนี่ยหายอันตรายไปด้วยเฮ้ยมันเรือลำใหญ่มากนะไม่มีคนเห็นแจ็คนี่ที่เป็นโจรสลัดอ่ะที่จอนี่เดฟเล่นแจ็คสเปโร่หรอเขามายึดไปหรอเราไม่รู้ใครมายึดไปไม่รู้แต่เรือเนี่ยเวลาออกสตาร์ทหรือว่าเละสตาร์ทเครื่องเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงเลยเหรอเออนั่นน่ะดิมันน่าสงสัยตรงนี้นะค่ะเออเขาบอกว่าตอนแรกนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคาดว่าเรือทั้ง3ลำเนี่ยน่าจะเดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศกัมพูชาแต่ล่าสุดค่ะตำรวจพบเรือแล้ว3ลำเลยนะอยู่กลางทะเลทางภาคใต้โดยพลตำรวจตีพฤทธิพงษ์นุชนาธนะคะผู้บังคับการตำรวจน้ำบอกว่าจุดที่พบเรือทั้ง3ลำเนี่ยนะคะคือบริเวณพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลจึงสั่งให้ตำรวจน้ำสงขลาเนี่ยเข้าควบคุมเรือโดยด่วนซึ่งความคืบหน้าล่าสุดค่ะทางพลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าบิ๊กเต่าบอกว่าตอนนี้เรือทั้ง3ลำเนี่ยกำลังถูกลำเลียงมายังท่าเทียบเรือสถานีตำรวจน้ำสงขลาแต่สาเหตุที่เรือมีการเดินทางมาถึงช้ากว่ากำหนดก็คือตอนช่วงเที่ยงเพราะว่าคลื่นลมแรงและมีเรือหนึ่งลำที่เสียค่ะก็หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นไงบ้างคะสานี้ก็เขาบอกว่าน้ำมันบางส่วนหายไปอยู่ไม่เต็มจำนวนแล้วก็ลูกเรือบางส่วนก็หายไปด้วยหายไปพร้อมน้ำมันค่ะหลายคนนะสงสัยว่าทำไมลูกเรือที่ถูกจับแล้วแต่กลับไปอยู่บนเรือแล้วก็สามารถขโมยเรือไปได้ทั้งที่โดนจับแล้วทำไมให้กลับไปอยู่บนนั้นอีกแล้วเรือก็หายไปทางตำรวจเขาชี้แจงว่าตอนแรกเนี่ยที่ตำรวจจับได้นะคะมีลูกเรือทั้งหมด28คนซึ่งถูกจับได้แล้วก็ประกันตัวออกไปเพื่อไปดูแลเรือเพราะว่าเรือเนี่ยมันชำรุดแล้วก็ถ้าจ้างคนอื่นมาเนี่ยมันจะไม่ครอบคลุมแล้วก็มีทนายเขาบอกว่าประกันและทนายมาประกันว่าเฮ้ยไม่น่าจะหลบหนีนะฮะแต่ปรากฏว่าดันมีลูกเรือ15คนค่ะที่หนีไปพร้อมกับเรือทั้ง3ลำแล่นไปเลยค่ะตอนนี้ตำรวจจับได้นะฮะมีหนีออกจากเรือไปแล้ว8คนแล้วก็บริเวณตัวเรือเนี่ยเพราะว่ามีความพยายามจะอำพรางด้วยวิธีการเขาทำไงรู้ไหมเปลี่ยนแปลงสีเก่งนะอยู่ในทะเลเปลี่ยนแปลงสีเรือได้พ่นเอาหล่อหรืออะไรนี่ไงเพราะตำรวจเชื่อว่าก่อนที่จะพบเรือทั้ง3ลำอาจมีการเข้าเทียบท่าก็ว่าอยู่เนาะลงไปในทะเลจะมีการไปทาสีเรือมันก็ยากอยู่น่าจะไปเทียบท่าที่กัมพูชามาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งมีลูกเรือบางส่วนนะคะลงจากเรือไปพร้อมกับน้ำมันด้วยเขาคาดเดาว่าอย่างนี้ทางตำรวจจึงต้องเชิญคนที่ไม่ได้หนีมาสอบปากคำเพิ่มจำนวน13คนแต่ลูกเรือไม่ได้มาครบมาแค่11คนเท่านั้นตอนนี้เลยอยู่ระหว่างการติดตามตัวที่เหลืออีก2คนค่ะส่วนคนที่หนีไปนะตอนนี้ตำรวจเขาถอนประกันตัวทั้งหมดก็กลายเป็นว่าออกหมายจับจ้ะออกหมายจับทุกคนส่วน11คนที่ไม่ให้การสอบปากคำนะหลายคนคิดว่าอ่ะมาให้ข้อมูลแล้วก็คิดว่าน่าจะรอดตำรวจบอกอ่ะไม่น่าจะรอดสักทีเดียวเพราะว่าหากสอบสวนแล้วมีเอี่ยวกับแก๊งที่หนีจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยเหมือนจะรอดแต่ก็ไม่รอดนะคะทั้งนี้นะคะเรื่องนี้ตำรวจเชื่อว่ามีผู้อิทธิพลเกี่ยวข้องค่ะและตอนนี้มีหลักฐานการเชื่อมโยงคนทั้งขบวนการแล้วก็ทนายนะจากนี้ตำรวจยืนยันว่าจะสอบสวนแล้วก็จะทำการสอบสวนให้รัดกุมที่สุดขอให้เชื่อในกระบวนการยุติธรรมแหมคำนี้ฟังแล้วคุ้นขอให้เชื่อในกระบวนการยุติธรรมไม่มีอะไรที่เรามั่นใจได้เลยถูกต้องนะก็เอาเป็นกำลังใจให้พี่ตำรวจนะโดยหลังจากนี้นะคะเรือเนี่ยมาถึงฝั่งแล้วทางตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานนะคะก็จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจเรือแล้วก็พนักงานสอบสวนก็จะทำหน้าที่สอบปากคำผู้ต้องหาที่อยู่บนเรือแล้วก็แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนต่อไปค่ะส่วนที่มีการเผยแพร่ภาพเรือ3ลำนะพี่เป๊กบิ๊กเต่ายืนยันว่าไม่ใช่ภาพปัจจุบันค่ะเนื่องจากการติดต่อสื่อสารและการส่งรายละเอียดรวมถึงรูปภาพเนี่ยยังทำได้ยากเพราะว่าเขามีการจับกลางทะเลค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีภาพค่ะไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ภาพปัจจุบันอ๋อไม่ใช่เรือ3ลำนี้ใช่อ๋อเราก็คิดว่าเป็นเรือ3ลำนี้แต่ไม่รู้ว่าเขาเช็คแล้วล่าสุดเนี่ยไม่รู้ว่าอัปเดตว่ามีการดูดออกไปใช้จริงหรือเปล่าก็ที่เขาไปเทียบท่าที่กัมพูชาไงคะที่คนหนีลงไปจำนวนนึงเห็นบอกว่าน่าจะดูดเอาน้ำมันไปจากที่นั่นลงไปด้วยก็ต้องรอดูแล้วก็ตรวจสอบเพราะว่าตอนนี้เขาก็ต้องไล่ตามจับมาให้ครบอ่ะค่ะเพื่อที่จะมาให้ปากคำคนให้ปากคำก็อย่างที่พี่เป๊กบอกไปยังไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเขาก็ต้องสืบสวนว่าถ้าคุณมีเอี่ยวนะคุณแน่นอนแต่คนที่หนีอ่ะโดนแน่ๆถ้าจับได้นะถูกอ่ะ